้นะคะพาทุกคนมาที่ย่านปุณณวิถีสุขุมวิท101นะคะพามาที่นี่ค่ะเป็นคอนโดที่เพิ่งถูกออกแบบตกแต่งเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเป็นแบบดูเพล็กซ์ค่ะขนาด44ตารางเมตรและที่นี่นะคะเป็นการผสมผสาน2สไตล์เข้าด้วยกันก็คือเป็นแบบ contemporary classic นะคะและ vintage loft ค่ะและออกแบบตกแต่งโดยคุณเบิร์ตจากบริษัทเบิร์ตเฮาส์สตูดิโอนะคะที่นี่นะคะอยากพาให้ทุกคนมาดูค่ะว่าเป็นการนำเอา2สไตล์มาผนวกเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวได้อย่างไรบ้างนะคะรายละเอียดเยอะจริงๆห้องนี้เดี๋ยวมาดูกันทีละจุดค่ะไปของห้องนี้นะคะทุกคนเป็นไทป์แบบดูเพล็กซ์อย่างที่บอกไปนะคะขนาดเนี่ย44ตารางเมตรดูเพล็กซ์ก็คือเป็นไทป์ที่มี2ชั้นในห้องเดียวนะคะแล้วก็จากเพดานนะคะถึงพื้นเนี่ยความสูง 5.5 เมตรเลยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าแสงเนี่ยเข้าได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าสูงมากแล้วก็ทำให้ห้องเนี่ยมันโปร่งมากเลยส่วนสตอรี่ก็คือว่าเจ้าของห้องนะคะโอนเนอร์เนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะคะทางฝั่งคุณผู้หญิงเนี่ยจะชอบในสไตล์ที่เป็นผู้หญิงหน่อยก็คือ contemporary classic ค่ะส่วนคุณผู้ชายนะคะก็จะชอบในสไตล์ที่เป็นดิบๆหน่อยก็คือ vintage loftทางอินทีเรียคุณเบิร์ตนะคะก็เลยต้องจับนำเอา2สไตล์นี้เนี่ยให้มันมาเข้ากันแต่ทีนี้โจทย์ก็คือว่าจะทำยังไงให้มันเข้ากันได้อย่างลงตัวก็ปรากฏว่าทั้ง2ท่านนะคะก็ชอบในสไตล์ที่เป็นคิ้วแล้วก็งานไม้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยนำจุดนี้นะคะมาเป็นจุดที่ผนวกเอา2สไตล์นี้เข้าด้วยกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเขาผนวก2สไตล์นี้เข้าด้วยกันได้อย่างไรบ้างค่ะนะคะทุกคนจากเดิมเป็นห้องเปล่านะแต่ถือว่าทำใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะพอเปิดประตูเข้ามานะคะทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นบันไดเชื่อมขึ้นไปที่ชั้น2และทางด้านล่างของบันไดเนี่ยจะเป็นห้องเก็บของนะคะซึ่งตรงนี้น่ะเปลี่ยนให้เป็นบันไดวนอย่างที่เห็นนี้นะคะพอเป็นบันไดวนแบบนี้เนี่ยคือทางเจ้าของห้องนะคะรีเควสต์ว่าเป็นความฝันของเขาเลยว่าอยากที่จะมีบันไดวนอยู่ในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบของบันไดวนอันนี้นะคะก็จะทำให้เป็นเมนหลักของห้องนี้เลยด้วยการนำเอาเหล็กเนี่ยนะคะมาเชื่อมต่อขึ้นไปจนถึงด้านบนแล้วก็ทำเป็นระแนงเหล็กนะคะประกอบกับตัวบันไดนะคะที่เป็นไม้จริงค่ะโซนลิฟวิ่งรูมนี้นะคะจะมีตู้บิวอินนะคะที่เป็นโครงเหล็กสลับกับตัวไม้จริงนี้นะคะก็ทำให้มีความเป็นแบบล้อมๆนะแต่ว่าเขาเพิ่มความคลาสสิกเข้าไปด้วยการเลือกมือจับนี้มาค่ะมือจับนี้เนี่ยทางโอนเนอร์นะคะไปเลือกมาด้วยตัวเองเลยนะคะผสมเข้าไปก็ทำให้ทั้งตู้เนี้ยมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวค่ะพื้นที่เห็นนี้นะคะในตอนแรกเนี่ยทางโครงการให้มาเป็นพื้นกระเบื้องยางนะแต่ว่าปูเป็นในแนวตรงตอนนี้เนี่ยเราก็มาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องยางนี่แหละค่ะแต่ว่าปูให้เป็นในสไตล์ herringbone หรือว่าก้างปลาที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะคะก็เพิ่มความวินเทจให้กับห้องและในแง่ของการใช้งานกับงบประมาณเนี่ยนะคะการใช้งานเนี่ยกระเบื้องยางก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะโดนน้ำก็ไม่บวมด้วยนะคะงบประมาณก็ถูกกว่าไม้จริงด้วยค่ะโซลิฟวิ่งนะคะก็เลือกใช้โซฟาเนี่ยเป็นโซฟาหนังแท้นะคะพอมานั่งตรงนี้แล้วนะทุกคนแสงเนี่ยมันเข้ามาได้อย่างดีมากแล้วตรงนี้ซีลิ่งสูงมาก 5.5 เมตรโปร่งโล่งสบายนะคะสงสัยไหมว่าแล้วอยู่ห้องนี้เนี่ยปิดม่านกันยังไงเขาปิดวิธีนี้ค่ะนี่การใช้เทคโนโลยีนะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับห้องนะคะและที่เห็นข้างหลังนี้เนี่ยจะเป็นโซนครัวแล้วนะทุกคนโซนครัวเนี่ยตอนแรกนะคะประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูทึบทำให้ห้องเนี่ยค่อนข้างอึดอัดนะตอนนี้ก็ถูกทำให้มันกลายเป็นประตูกระจกแบบนี้นะคะเพิ่มความโปร่งโล่งสบายให้กับห้องค่ะพอเข้ามานะคะความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยตรงนี้เนี่ยให้ความรู้สึกแบบผู้หญิงขึ้นมาหน่อยเป็น contemporary classic นะคะเนี่ยโอเนอร์ผู้หญิงนะคะเขาก็ตั้งใจทำตรงนี้เนี่ยให้มันออกมาเป็นสไตล์ผู้หญิงนิดนึงนะคะโซนครัวนี้นะคะก็จะใช้เป็นครัวเดิมนะจากที่โครงการให้มาแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นเข้าไปด้วยการเปลี่ยนหน้าบานนะคะให้มีความคลาสสิกแล้วก็มือจับนะคะที่ทางเจ้าของห้องเนี่ยคัดสรรมาด้วยตัวเองนะคะจะสังเกตเห็นว่าหน้าบานนะทุกคนเขาก็พยายามจะใช้ลูกเล่นด้วยการใช้เป็นกระจกลูกฟูกนะคะเพิ่มความโปร่งให้กับห้องมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าห้องเนี่ยมีขนาดกระทัดรัดนะคะ44ตารางเมตรเท่านั้นเองส่วนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยทางโอเนอร์เขาก็เลือกมานะให้มันเป็นในสไตล์วินเทจให้มันเข้ากับความคลาสสิกนี้ค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารนะคะเป็นแบบ2ที่นั่งนะที่นั่งรับประทานอาหารไปด้วยแล้วก็มองวิวด้านหน้านี้ได้ด้วยค่ะพื้นในห้องครัวนะคะ
ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องจากเดิมที่ทางโครงการให้มานี่ก็เป็นพื้นกระเบื้องนะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนสีของกระเบื้องเนี่ยให้มีความขาวมากขึ้นเพิ่มความสว่างให้กับห้องค่ะลืมบอกไปนะทุกคนว่าเป็นไทป์แบบ1ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำของเขาเนี่ยมี1ห้องนะคะอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะห้องน้ำนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างหมดเลยนะคะอย่างประตูเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นประตูที่เป็นเปิดเข้าไปแบบนี้บานเดียวนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นบานคู่แบบนี้นี่ใช้เป็นกระจกลูกฟูนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์อะไรต่างๆในห้องน้ำเนี่ยก็เปลี่ยนหมดเลยค่ะชั้น1ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูชั้น2กันค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่10ตารางเมตรที่เพิ่มขึ้นมาอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะคะที่เป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดเลยนะตรงนี้เป็นราวเหล็กนะคะแล้วก็จะมีบิวอินตรงนี้ที่เป็นตู้ใส่หนังสือนะคะที่เหมือนข้างล่างเลยนะคะก็จะเป็นโครงเหล็กประกอบกับไม้จริงตรงนี้นะคะแอร์เนี่ยตอนแรกถ้ามองไม่เห็นเลยนะทุกคนเพราะว่าถูกพ่นเป็นสีเดียวกับสีของผนังไปนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งทำงานได้นะคะใช้บัวเพิ่มเข้าไปที่บอกว่าเป็นการผสมผสานของ2สไตล์ได้อย่างลงตัวค่ะมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือห้องนอนนะคะทุกคนพอเข้ามาแล้วเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนอีกแล้วนะเหมือนอยู่ในห้องที่มีความที่เป็นผู้หญิงมากๆเลยนะคะด้วยความที่วอลเปเปอร์เนี่ยเป็นลายดอกไม้นะที่ทางโอนเนอร์เลือกมาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็คุมโทนด้วยสีเบจค่ะมีความละมุนมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็มีโคมไฟที่ทำด้วยหินอ่อนนะคะจากเดิมนะห้องนี้มันไม่ได้โล่งขนาดนี้นะทุกคนเพราะว่ากำแพงตรงนี้เนี่ยมันเป็นกำแพงทึบแต่ทางอินทีเรียเนี่ยเขาก็มาเจาะตรงนี้นะแล้วก็ใช้กระจกแทนที่เป็นสไตล์เดียวกับทางห้องครัวเลยมองออกไปเนี่ยก็จะเห็นแชนเดเลียร์อันใหญ่แล้วก็จะมองลงไปเห็นได้ทางห้องเลยนะคะโปร่งโล่งสบายมากๆอีกฝั่งนึงของห้องเนี่ยก็จะเทควิวได้อย่างเต็มที่180องศาเลยนะคะและประตูของที่นี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นประตูแบบประตูบานเดี่ยวนะทุกคนแต่เขาก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นประตูบานคู่เพื่อเซฟพื้นที่ใช้สอยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้อยากให้เห็นนะว่าที่บอกไปว่าโอนเนอร์เนี่ยเขาเลือกมาทุกอันด้วยตัวเองเลยนี่ค่ะเก๋ไหมล่ะห้องนี้นะทุกคนใช้งบประมาณไปอยู่ที่ 1.4 ล้านบาทนะคะ 1.4 ล้านบาทเขาทำอะไรไปบ้างก็มีทั้งงานบิวอินงานผนังที่ทุบออกทั้งข้างบนข้างล่างเปลี่ยนให้เป็นบานเลื่อนกระจกนะคะส่วนห้องน้ำและครัวเนี่ยจริงๆแล้วอยู่จุดเดิมแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนหน้าบานของครัวด้วยนะคะมีงานบันไดวนเนี่ยที่ถือว่าเป็นงานช้างเลยนะแล้วก็มีงานโครงสร้างข้างบนด้วยที่เพิ่มขึ้นมาอีก10ตารางเมตรนะคะระยะเวลาในการตกแต่งห้องนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนแต่ว่ายืดไปถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยใช้ไปประมาณถึง6เดือนเลยนะเพราะว่าก็มีเรื่องของโควิดด้วยช่างติดโควิดนะคะแล้วก็เนี่ยงานบันไดนี้นะคะต้องบอกว่าอีก2เดือนที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าต้องไปออกแบบโครงสร้างเหล็กข้างบนนะแล้วก็ทำบันไดเนี่ยให้มันวนออกมาได้อย่างสวยงามลงตัวแบบนี้ค่ะ EP นี้นะทุกคนอยากให้เป็นแรงบันดาลใจของใครที่ออเนอร์อาจจะมี2คนนะเป็นคู่สามีภรรยาอะไรอย่างนี้นะคะที่ความชอบเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันแต่เขาก็มีวิธีการผสมผสานความชอบให้ออกมาได้อย่างลงตัวแบบนี้นะคะประกอบกับเรื่องของการเพิ่มพื้นที่การใช้สอยนะคะอย่างข้างบนนี้เนี่ยที่เพิ่มพื้นที่การใช้สอยของห้องดูเพล็กซ์ได้อย่างลงตัวเลยนะคะเอาไปเป็นอินสปิเรชันกันได้ค่ะส่วน EP หน้าเนี่ย Open House จะไปเปิดบ้านกันที่ไหนนะคะกลับมาติดตามชมกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ